Station นะคะมาแล้วมาแล้วนางซ่ามากเลยสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ภาพตอนชาแนลอยู่กับแพลวเองค่ะเพื่อนๆคะวันนี้นะคะแพลวจะพาเพื่อนๆมาหมักคอมบูชานะคะซึ่งเราเคยทำวิดีโอหมักคอมบูชาไปแล้วนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยแพลวจะมาสอนเพื่อนๆนะคะทำการหมักครั้งที่2นะคะหรือว่าที่เขาเรียกว่า second fermentation นะคะเพื่อที่ให้คอมบูชาของเรานะคะมันซ่ามันคาร์บอเนตนะคะมันจะได้มีความซ่าเหมือนน้ำมันนมเวลากินแล้วจะได้สดชื่นนะคะคอมบูชาเนี่ยครั้งแรกที่เราหมักในวิดีโอแรกนะคะแพลวขึ้นลิงก์ไว้ให้ข้างบนตรงนี้แล้วกันนะคะมันจะเป็นการหมักเพื่อที่จะเปลี่ยนชาหวานนะคะให้ตัวยีสต์แบคทีเรียสโคบี้ของเราเนี่ยได้กินพอตัวสโคบี้นะคะกินน้ำตาลเข้าไปเนี่ยตัวสโคบี้ก็จะเจริญเติบโตนะคะแล้วก็เปลี่ยนชาเนี่ยจากที่มีรสหวานเนี่ยให้มีรสเปรี้ยวนะคะทีนี้เนี่ยการหมักขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ1เดือนนะคะตอนนี้เนี่ยของแพลวก็ครบ1เดือนเกินมาแล้ว2วันนะคะจะสังเกตได้ว่าชาจากที่เราหมักตอนแรกเนี่ยมีกลิ่นหอมหวานนะคะตอนนี้ก็จะเป็นกลิ่นที่เหม็นเปรี้ยวเราก็จะตอนนี้เราก็จะรู้ได้แล้วนะคะเทคนิคของแพลวเนี่ยก็คือแพลวจะเขียนวันที่นะคะไว้ว่าทำวันที่เท่าไหร่นะคะครบ1สัปดาห์เท่าไหร่ครบ2สัปดาห์เท่าไหร่ครบ3สัปดาห์เท่าไหร่นะคะจะได้เป็นตัวชานี้ออกมาทั้งหมดนี้ก็ใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์4สัปดาห์นะคะก็พอคิดว่าวันนี้เซตนี้เนี่ยน่าจะได้แล้วแหละพอการหมักครั้งที่1หรือ first fermentation เนี่ยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องมาเอาคอมบูชาเนี่ยอัดใส่ขวดแบบนี้นะคะเพื่อที่จะหมักครั้งที่2เพราะว่าเราต้องการให้คอมบูชาเนี่ยมันเกิดคาร์บอนเนชั่นหรือว่าเป็นแก๊สซ่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเหมือนที่เรากินน้ำอัดลมนั่นเองนะคะซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเมื่อมีการหมักคอมบูชาไว้ในภาชนะที่เราถืออยู่นี้ก็จะเป็นขวดแก้วที่หนามากๆนะคะที่สำคัญก็จะต้องมีแอร์ไทท์หรือว่ากันอากาศเข้ากันอากาศออกนะคะแบบนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าในการหมักครั้งที่1เนี่ยเราจะรู้ดีว่าตัวที่เราจะเอามาปิดฝานี่คือเราต้องการให้ตัวยีสต์สโคบี้เนี่ยมันหายใจได้เพื่อจะได้กินน้ำตาลแล้วก็หายใจแลกเปลี่ยนอากาศนะคะตัวนี้เราก็เลยจะต้องใช้กระดาษหรือผ้านะคะปิดไว้ด้านบนแต่ว่าครั้งที่2ในความแตกต่างนะคะมันจะอยู่ที่ว่าเราจะต้องการกักเก็บให้ตัวคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันไม่รั่วไหลไปไหนแล้วก็เลยต้องใช้ขวดที่หนามีที่ปิดนะคะที่มันกันอากาศเข้าอากาศออกหรือเรียกว่าแอร์ไทท์นั่นเองนะคะคือโดยทั่วไปเนี่ยสำหรับการหมัก second fermentation หรือว่าครั้งที่2เนี่ยนะคะหรือว่าหลายๆที่เราเห็นเขาจะเรียกว่า F2 นะคะโดยทั่วไปเนี่ยแพลวจะไม่ได้ปรุงรสหลายคนอาจจะสงสัยปรุงรสอะไรคอมบูชาสำหรับการหมักครั้งที่2เนี่ยเราสามารถใส่ผลไม้หรือสมุนไพรนะคะลงไปเพื่อให้ตัวชาที่เราหมักในขวดขั้นตอนที่2เนี่ยมีกลิ่นมีรสนะคะของผลไม้ที่เราชื่นชอบเราจะได้สนุกไม่เบื่อไม่จำเจในการดื่มคอมบูชานะคะซึ่งปกติเนี่ยแพลวไม่ได้ผสมผลไม้แต่ว่าคราวนี้เนี่ยแพลวจะมาสาธิตให้เพื่อนๆดูด้วยว่าการหมักครั้งที่2สามารถผสมผลไม้ให้เป็นรสชาติหรือว่าผสมสมุนไพรให้เป็นรสชาติได้ยังไงนะคะเขานิยมทำกันเนี่ยที่แพลวเห็นเนี่ยก็จะมีเป็นไม่ว่าจะเป็นสับปะรดเสาวรสนะคะมะม่วงขิงนะคะต่างๆอะไรก็ตามที่เรานึกออกเนี่ยสามารถทำได้หมดเลยแต่ว่าจะอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยอีกเรื่องนึงนะคะวันนี้เนี่ยแพลวก็จะมาสาธิตให้ดูเป็นรสมะม่วงนะคะเกริ่นยาวมากคือต้องอธิบายนิดนึงจะได้เข้าใจถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ตามแพลวมาดูกันได้เลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเพื่อนๆมันก็ไม่ยากเลยเราก็มีคอมบูชาของเรานะคะอยู่ในหายต่างๆแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาถ่ายตัวสโคบี้นะคะหรือว่าตัวหัวเชื้อแบคทีเรียของเราเนี่ยกลับเข้าไปสู่สโคบี้โฮเทลแพลวสอนที่ทำสโคบี้โฮเทลไปในวิดีโอคลิปที่แล้วนะคะก็สามารถไปดูกันได้ก็เดี๋ยวเราจะมาถ่ายสโคบี้นะคะลงไปแล้วก็เราก็จะมากรอกคอมบูชาของเรานะคะใส่ขวดที่นี้เนี่ยเดี๋ยวแพลวจะทำขั้นตอนการทำรสชาติผลไม้ให้ดูเลยด้วยนะคะจริงๆเราสามารถใช้ได้ทั้งผลไม้สดแล้วก็ผลไม้แช่แข็งนะคะพอดีที่บ้านแพลวเนี่ยตอนนี้มันเป็นช่วงล็อกดาวน์แล้วแพลวมีมะม่วงนะคะแช่แข็งอยู่ถุงนึงเกือบกิโลพอดีนะคะก็เลยไม่ได้กินไม่หมดสักทีก็เลยเอามาใช้คือปกติแพลวจะเอาไว้ปั่นใส่สมูทตี้นะคะเป็นมะม่วงมหาชนกสุกเป็นแบบนี้นะคะแพลวเอามาหั่นจากที่เป็นน้ำแข็งแล้วก็ตั้งให้ละลายอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาบรรจุนะคะลงไปในขวดนี้แล้วก็พร้อมที่จะเทคอมบูชานะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยสำหรับการเตรียมขวดนะคะเพื่อนๆขวดแก้วของเราเนี่ยแพลวใช้แบบที่
หนาเลยเพราะว่าตอนที่ทำหาข้อมูลเนี่ยทราบมาว่ามีบางที่ที่ขวดมันระเบิดเนื่องจากแบบแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ตอนจากการหมักครั้งที่2เนี่ยมันเยอะมากนะคะบางคนเขาก็จะมีเทคนิคการแบบเปิดขวดให้แบบอากาศมันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าburping นะคะหรือว่าให้ขวดมันเรอแก๊สออกมาช่วง 2-3 วันแรกที่หมักแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยแพลวเวลาหมักแล้วใส่ขวดแล้วเนี่ยก็ใส่ขวดเลยไม่เคยมาเบิร์ปไม่เคยมาอะไรทั้งนั้นนะคะแพลวจะสอนวิธีการล้างขวดด้วยนะคะทุกครั้งที่เรากินคอมบูชาหมดเนี่ยแพลวก็จะล้างด้วยการใช้น้ำยาล้างจานนะคะแล้วก็เขย่าก่อนที่จะเอามาหมักเป็น second fermentation ทุกครั้งเนี่ยไม่ว่าทั้งขวดไม่ว่าทั้งโหลเลยนะคะไหเลยเนี่ยแพลจะฆ่าเชื้อนะคะด้วยน้ำส้มสายชูซึ่งเป็นน้ำส้มสายชูแบบใสแบบที่เราใส่ก๋วยเตี๋ยวแบบนี้แพลก็จะมาคลั่วนะคะแล้วก็ทิ้งให้แห้งนะคะเพื่อที่เราจะได้มั่นใจจริงๆว่ามันสะอาดไม่มีเชื้อโรคอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าเราล้างดีแค่ไหนนะคะอย่างน้อยน้ำส้มสายชูเนี่ยก็สามารถช่วยให้เราแบบขจัดคราบขจัดแบบสิ่งสกปรกอะไรเงี้ยออกไปได้อีกแรงหนึ่งนะคะทีนี้เนี่ยแพลจะไม่ได้ทำทุกขวดเพราะว่ามะม่วงมีจำกัดนะคะในมือแพลนี่คือกิโลนะคะแพลก็จะตั้งเอาขวดตั้งด้วยนะคะมากน้อยแค่ไหนเนี่ยแล้วแต่ความชอบของเราเลยเพราะว่าอย่าลืมว่าในส่วนของคอมบูชาเนี่ยมันไม่มีกฎตายตัวนะคะด้วยความที่มันเป็นแบคทีเรียเนี่ยมันไม่ได้มีแบบสูตรแบบ1 2 3 4เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็กะเอาจากที่เราชอบลองดูแล้วก็ปรับเอาได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยแพลจะเทมะม่วงก่อนสักประมาณดูก่อนซิว่า30กรัมได้เท่าไหร่อันนี้ประมาณ50เพราะว่ามือลั่นไปแล้วคิดว่า50กรัมจะได้ลดไหมน่าจะแบบเขาเพิ่มอีกสักนิดนึงเป็นสัก60แล้วกันได้60พอดีนะคะเขาก็จะมาใส่ขวดอย่างเงี้ยรอไว้ก่อนเลยนะคะในวิธีการเตรียมผลไม้เนี่ยเมื่อกี้ก็ลืมบอกไปนี่ก็นึกออกบางคนเนี่ยเขาก็จะทำอย่างแพลเนี่ยก็คือแพลเทจากโถปั่นเลยนะคะเพื่อที่จะให้ตัวผลไม้เนื้อผลไม้เนี่ยมันผสมเข้าไปกับเนื้อชาคอมบูชาของเรานะคะบางคนที่เขาชอบหั่นให้ผลไม้เป็นชิ้นๆใส่ลงไปนะคะข้างในขวดก็คือเหมือนกดลงไปในขวดนี่แหละให้มันหมักกับคอมบูชาคืออันนี้ก็แล้วแต่นะรางเนื้อชอบรางยานะคะเพราะว่าที่แพลไม่ได้ทำวิธีนั้นเนี่ยเพราะว่า1คือตัวเนื้อมะม่วงเนี่ยมันเป็นเหลวๆได้นะคะแล้ว2ก็คือว่าแพลกลัวว่าเวลาล้างขวดมันจะเอาเกี่ยวออกมายากนะคะก็เลยเอามาปั่นเลยจบแล้วก็เนื้อมะม่วงเนื้อผลไม้เนี่ยจะได้ผสมไปกับตัวคอมบูชาเลยนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาถ่ายนะคะตัวสโคบี้ลงไปในสโคบี้โฮเทลนะคะคือบางคนเขาจะไม่ใส่ถุงมือก็ได้นะแพลก็ไม่ว่าอะไรนะคะแต่ว่าสโคบี้ของแพลไม่เคยจับด้วยมือเลยตั้งแต่ได้มานะคะก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นต่อไปนะคะเหตุผลที่เราไม่ใส่ผลไม้นะคะลงไปในการหมักครั้งที่1หรือ first fermentation เนี่ยเพราะว่าเราต้องการให้สโคบี้ของเราเนี่ยสะอาดอยู่เสมอนะคะเพราะว่าเมื่อมันโดนรสชาติผลไม้อะไรต่างๆเนี่ยมันมีแบคทีเรียตัวของสโคบี้เนี่ยอาจจะซึมซับรสของผลไม้ต่างๆเข้ามาแล้วก็กลายเป็นสโคบี้แบบมีรสชาติแล้วก็ทำให้เสียรสชาติไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรุงรสนะคะเขาเลยมาปรุงรสในการหมักครั้งที่2นะคะไม่ได้ใส่ผลไม้ลงไปในไหแต่ว่าใส่ผลไม้ลงไปในขวดแทนนะคะจะเปิดโฮเทลเลยค่ะน่ารักมากนะคะอันนี้แบบน่ารักอ่ะแล้วก็จะเอาน้องแข็งแรงมากนะคะมีความแบบหนาใส่เดี๋ยวเราอุบัติเหตุลงถังขยะไปเลยค่ะแล้วก็อันนี้อ่ะไหที่3นะคะถ้าตัวสโคบี้ของเราเป็นรูหรืออะไรเงี้ยก็คือไม่ต้องซีนะปกตินะคะมันไม่ได้เพอร์เฟคทุกอันนะคะใครขี้เหร่มากเราก็ไม่เก็บไว้นะคะอย่างคนนี้ก็ไปเหอะไหมเนี่ยไปก็ได้นะเนี่ยเก่ามากแล้วเนี่ยเราก็เคลียร์สโคบี้ไปด้วยเลยนะคะในตัวเดี๋ยวเราจะเอาน้ำเติมลงไปในโฮเทลด้วยนิดนึงเติมลงไปหน่อยให้แบบในระหว่างที่เราไม่ได้หมักคอมบูชาเนี่ยตัวโฮเทลจะได้ยังพอมีอาหารนะคะให้เบบี้สโคบี้ของเราหน่อยนะคะปิดไว้ก่อนเลยเพราะเราไม่ต้องใช้โฮเทลแล้ววันนี้จบเราก็จะมาเทคอมบูชานะคะลงไปในขวดกันนะคะในขวดที่เป็นขวดใสแบบนี้นะคะก็ทุกอันเลยเนี่ยแพลวใส่เป็นรสมะม่วงไว้นะคะแต่ว่าในขวดสีส้มแบบนี้นะคะก็จะเป็นรสธรรมชาติเป็นคอมบูชาเปล่าๆนะคะมาตอนเทคอยดูด้วยนะคะ okay. บางทีเนี่ยกว่ามันจะ
ลงจากกรวยลงไปเนี่ยมันล้นนะคะมันไหลไม่ทันแล้วกว่าเราจะเทหมดมันล้นพอดีพอเราทำเสร็จเราก็ปิดเลยนะคะขวดพวกนี้ดีมากเพราะว่ามันแอร์ไทท์ปิดแน่นนะคะเราก็กดดีๆขวดที่1ได้แล้วลูกมะม่วงนะคะดูว่าใส่เท่ากันไหมเราจะใส่ให้มันเหลือที่นิดนึงนะคะในส่วนของการเทคอมบูชาเนี่ยคือบางคนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเทแล้วอยากให้โดนยีสต์ข้างล่างนะคะตัวข้างล่างที่มันเป็นนอนๆอยู่ตรงก้นนะคะบางคนก็บอกให้คนมาเลยให้ยีสต์เป็นรอยขึ้นมาเพื่อการหมักครั้งที่2มันจะได้มียีสต์ไปกินน้ำตาลที่อยู่ในผลไม้นะคะคือทำไม่รู้ว่าไหนดีที่สุดอ่ะก็ต้องลองดูแบบที่เพื่อนๆชอบมาให้ปกติเนี่ยบางทีเขาก็จะเหลือก้นไปบ้างเทหมดบ้างสลับกันนะคะเราไม่รู้จริงๆเราก็ลองทำไปนะคะก็จะเหลือก้นนิดนึงเราจะมาเทใส่สโกบี้โฮเทลให้โฮเทลเนี่ยรับไปนะคะหายที่2นะคะก็เลสเซว่าหายหนึ่งเนี่ยทำได้ประมาณ3ขวดครึ่งนะคะใกล้ๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าตอนที่เทเนี่ยเห็นไหมแค่นี้มันก็มีแบบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วว่ามันเป็นฟองฟูขึ้นมาแล้วนะคะทีนี้เนี่ยการหมักครั้งที่2คือเราจะเก็บกักให้มันอัดกันอยู่ในขวดแล้วเวลากินมันจะเปิดแบบโป๊ะหมดแบบแชมเปญเลยอ่ะบางวันตกใจนะคะระเบิดโป๊ะแรงมากนะ flashback โอ้ลา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 ก่อนขวดสุดท้ายรสมะม่วงนะคะอันนี้เป็นรสธรรมชาตินะคะขวดสีส้มเท่านี้นะคะเรียบร้อยก็เป็น second fermentation นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะต้องรอนะคะไม่ใช่ว่าใส่ขวดแล้วดื่มได้เลยเพราะว่าเราจะต้องรอให้ตัวคอมบูชาของเราเนี่ยกักเก็บนะคะในส่วนของคาร์บอนไดออกไซด์ให้มันคาร์บอเนตนะคะก่อนเราแนะนำให้รออย่างน้อย1สัปดาห์คือจริงๆส่วนตัวเรารอเป็นเดือนเหมือนกันนะในเรื่องของคอมบูชามันไม่มีกฎตายตัวนะคะก็เมื่อมันซ่าเปิดแล้วมันซ่าอะไรเงี้ยก็คือกินได้นั่นเองนะคะแต่บางทีเราก็ทิ้งไว้เป็นเดือนทิ้งไว้หลายเดือนยังมีเลยนะคะบางทีเวลาเราทำแล้วเนี่ยเราไม่ได้ดื่มเลยนะคะก็ค่อยๆแบบหยิบมาดื่มวิธีการเก็บเราก็เก็บไว้ในตู้เรียงไว้ตู้เนี่ยจะไม่โดนแสงเลยนะคะให้เขาอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็หมักเรียบร้อยเท่านี้เองนะคะก็จะเสร็จขั้นตอนการหมัก second fermentation นะคะสำหรับคอมบูชาของแพลค่ะ1 week later อันนี้คือครบ1สัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็เราเอาไปแช่เย็นมาก่อนแล้วส่วนตัวนะพารู้สึกว่าด้วยความที่ผสมผลไม้แล้วอะมันมีน้ำตาลเยอะนะคะเวลาเปิดคือคราวที่แล้วคือตกใจมากเพราะว่าฟองแบบฟู่ออกมามากเลยนะคะก็เลยรู้สึกว่าเข้าใจแล้วว่าทำไมบางคนที่เขาทำแล้วเขาต้องคอยมาแบบเปิดฝาแง้มๆทุกๆแบบทุกๆวันเป็นช่วงเวลา 2-3-4 วันอะไรเงี้ยทิ้งให้มันซ่าแล้วก็หมักจริงนะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะคะเราจะเอาชามมารองจะได้ไม่ต้องเช็ดอะไรเลอะหกเผื่อไว้นะคะเพราะว่าวันก่อนนี้แบบลองดูก่อนที่จะฟิล์มอะไรเงี้ยตกใจมากนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันเลยโอ้มาแล้วมันซ่ามากเลยน้ำแข็งมาเลยค่ะเอาจริงนะเกิดมาไม่เคยเจอคอมบูชาซ่าขนาดนี้นะคะดูความซ่าโอ้โหไม่บอกนึกว่าเบียร์นะคะอร่อยมากนะคะมีกลิ่นหอมของมะม่วงมหาชนกทั้งนี้ทั้งนั้นส่วนตัวรู้สึกว่ามันหวานคอมบูชาที่เราทำกินแบบที่ไม่ใส่ผลไม้นะคะแทบจะไม่หวานเลยหวานน้อยมากบางอันแบบแทบจะไม่รู้สึกว่าแบบน้ำตาลอะไรอย่างนี้อันนี้คือแบบหวานอะแบชหน้าพะคงไม่ผสมผลไม้แล้วนะคะแต่อันนี้ก็คือทำให้ดูว่ามันสามารถปรุงรสได้แล้วก็จะได้เป็นทดลองครีเอทรสชาติกันนะคะเพื่อนๆก็โอเคเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆหวังว่าจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะสามารถให้กำลังใจแพลวนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็สามารถเจอแพลวได้ตามโซเชียลมีเดียด้านล่างนี้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ